ภาษาไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ลุงเนตรพาลุยกับพันสามจะพาเพื่อนๆมากองเบ็ดหรือว่าปักเบ็ดที่ไหนไปถามพันสามครับพันสามวันนี้พาเพื่อนๆไปปักเบ็ดที่ไหนปางควายครับตักหลวงโอ้ปางควายครับผมโอ้มันมีรูปอนุรักษ์แบบนี้เลยเนาะครับผมข้างในมีควายไหมพันสามไม่อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยถ้ามีควายเดี๋ยวลุงเนตรจะถ่ายควายให้ดูนะครับหาดูยากโอ้นี่จะเป็นรูปปั้นปั้นโอ้นี่คือนี่ครับลอยไหมครับคล้ายๆกันครับไปครับพันสามครับครับผมตามพันสามไหมครับน้ำกำลังขึ้นนี่ครับบรรยากาศเนี่ยจะเป็นถามควายหมดเลยครับพวกควายครับก็จะมีชาวบ้านมาเลี้ยงควายกันที่นี่ครับเลยเรียกว่าปางควายครับโอ้มันเข้ามาเป็นแบบนี้ลุงเนี่ยก็ไม่เคยเห็นสักทีนี่ครับเพื่อนที่เขาเรียกว่าปางควายครับจะเป็นแบบนี้ครับมีควายนอนอยู่ด้วยครับตอนนี้ควายชาวบ้านเขาเอาออกไปหากินอยู่ครับนี่เหลือคงจะเป็นควายไม่รู้อ่อนบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับเนี่ยคือบรรยากาศบ้านนอกสุดๆเลยครับเข้ามาก็จะเหม็นขี้ควายนิดหน่อย ไปครับตามไปกันยาวๆครับวันนี้มาปักเบ็ดไกลหน่อยจากบ้านเรามาก็หลายสิบกิโลเหมือนกันครับนี่ต้องใช้ลูกเครื่องมากันที่เห็นนี่ก็เป็นสวนแตงโมครับอยู่สองข้างทางเลยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยครับบรรยากาศบ้านๆจริงๆครับแบบเนี้ยมีกลิ่นโคลนมีสาบควายด้วยครับมีแขกมาต้อนรับเดี๋ยวถามก่อนถึงหรือยังพันสามถึงแล้วเนาะเดี๋ยวไปก็มีชาวบ้านนะครับมาหากินด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาถามกันว่ามาทำอะไรทำอะไรครับวันนี้โอ้เลี้ยงควายลุงเนตก็นึกว่าปักเบ็ดเลี้ยงเยอะไหมครับเยอะเยอะทางไหนครับเนี่ยอยู่ทางไหนอยู่ในป่านะโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆจะอยู่ในป่าไกลๆนู้นนะครับควายนะครับยอดเลยบรรยากาศที่ลุงเนตรจะมาหาปักเบ็ดนะครับก็แบบนี้ครับแต่วันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนครับก่อนที่เราจะไปปักเบ็ดนี่กำลังปรึกษาว่าจะไปทางไหนดีชาวบ้านที่มาเลี้ยงควายบอกว่าน้ำมันกำลังขึ้นใหม่ขันละป่าขึ้นมาไม่ได้เนาะเนี่ยเพราะว่าลุงเนตรมาไกลอันนี้ตำบลอะไรครับเนี่ยจันจั่วครับจันจั่วเนาะถ้าข้ามไปฟังพูดท่าเขาเปลือกเนาะอ๋อครับจันจั่วครับเนี่ยเขาจันจั่วใต้นี่ครับชีวิตนอกมานอกเราก็แบบนี้ครับเลี้ยงควายนะครับหากินกันไปแบบนี้วันๆก็เพื่อนๆก็มาชมบรรยากาศมานอกมานอกกับลุงเนตรนะครับชอบมากแบบนี้อยากเห็นตัวควายครับแต่ควายอยู่ในป่านะครับมีอย่างละมีอย่างเนาะก็ดิดแน่นอนหมดต้องไหมนี่นี่ยอมครับดินนี่จะโดนคู่แม่นะครับครับพี่ยอดนี่ครับขำเก่าไม่เก่าดูที่ขีบนะครับยอดจริงๆแล้วนี่โอ้โหเนี่ยคือชีวิตบ้านๆของเราจริงๆครับชอบมากครับแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆครับหาดูยากครับบรรยากาศแบบนี้ครับป้าอย่างนี้เอามดกูยังเนาะดูครับสมุนเพียบเลยครับควายมีแค่สองสามตัวควายไม่รู้น้อยนะพกมันหมดเลยยังกดเอาเก
กิดว่ากับมดแล้วครับโอ้เนี่ยครับลกควายนี่ไม่เหลือนะมาคุยกันครับตอนนี้คุยกันลกควายบ้านเราก็แพงเนาะโลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้350ทางบ้านเพื่อนๆมีคนกินไหมครับลกควายนะครับทางนี้โลละ350ออกมาไม่เหลือเลยครับแย่งกันเลยแย่งกันเลยครับครับลุงเล็กไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับครับผมจะไปทางคุณเนาะตอนนี้พันสามเดี๋ยวปรึกษาพันสามก่อนเอาไงดีวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงครับแต่ตรงนี้ไม่สำเร็จนะครับผมตรงนี้ปลาไม่ขึ้นครับพอดีเขาขุดลอกน้ำใหม่ครับอ๋อเพราะว่ามันเรามาครั้งแรกเนาะครั้งแรกครับก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวก็ถือว่าวันนี้ลุงเนตรพากับพันสามพามาชมบรรยากาศที่ปางควายนะครับไปเปลี่ยนแผนครับลุงเนตรกับพันสามจะไปทางใหม่ครับจะนำเพื่อนๆไปดูที่ปากเบ็ดใหม่มาทางนี้แห้วครับฟาวครับวันนี้ถือโอกาสขี่รถพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านบ้านนะครับบ้านนอกบ้านนอกของทางบ้านลุงเนตรครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นทุ่งดอกบัวนะครับหนองกว้างมากบึงดอกบัวนะครับยังมีให้เห็นอยู่นะครับก็หลายตัวแต่ว่าฝูงใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในป่าหมดเลยครับคือชาวบ้านจะมาปล่อยให้กินหญ้าเดี๋ยวนี้ครับมันดูลุงแบบไม่พอใจมันสงสัยอะไรไม่รู้คลิปนี้มาปักเบ็ดเจอควายครับโอ้พันสามไปนู่นละครับถือว่าพามาชมบรรยากาศสวยๆครับสบายๆ สไตล์บ้านนอกครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนตรก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศแบบบ้านๆบ้านนอกบ้านนอกของลุงเนตรนะครับลุงเนตรก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม